ครับนี่ครับโปรแกรมรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับก่อนอื่นเราก็ต้องแอดภาพมาก่อนครับกดสเปซบาร์เพื่อจะมีมุมมองสี่มุมมองครับแล้วเราก็มามุมมองกดหนึ่งครั้งที่มุมมองไซด์วิวกดสเปซบาร์แล้วเราก็แอดไปที่ image plan import image ครับกดแล้วก็หาภาพภาพผมก็เก็บไว้ที่ desktop ครับครับแต่ผมแนะนำว่าไม่สมควรเก็บไว้ที่ desktop ครับเพราะมันอาจจะมีปัญหาถ้าเผลอๆลบไปครับก็ open มาเลยครับภาพก็ได้เข้ามาแล้วเราก็กลับไปที่มุมมอง perspective ครับดูโอ้โหภาพโคตรโตครับนี่จาก30ก็กดเป็น15ก็นี่ก็15ครับในได้ไหมครับหรือว่าใหญ่โตไปช่างเถอะเลื่อนลงมาผิดครับไหนอยู่ไหนวะหาไม่เจอ ATS เขาอ๋อลืมกดที่ภาพหนึ่งครั้งแล้วก็ที่ input ครับมาที่ image plan ครับเราเลื่อนแกน x แกน y สักหน่อยเดี๋ยวตอนปั้น polygon จะบังครับเดี๋ยวมีปัญหากันรูปกับ polygon บังกันก็ตั้งสักลบ18โหไกลไปลบ10น่าจะได้ยังไม่ได้เดี๋ยวลองปรับ NY 10โอ้มันยังลอย8เลยครับได้ไหมยังไม่ได้ไม่ได้อีกอะไรเนี้ยเจ็ดเจ็ดพอสวยครับครับประมาณนี้ก็ได้ครับครับหลังจากนั้นเราก็มาสร้างเจ้าโพลีกอนครับกดที่โพลีกอนนะครับเลือกหมวดโพลีกอนครับกดโพลีกอนสร้างอ้าวกดผิดครับกดกลับก่อนครับกดใหม่โพลีกอนสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมสร้างขึ้นมาครับเป็นแบบนี้ทำไมโปร่งใสกดเลขห้าครับมีเนื้อมีหนังเข้ามาแล้วครับครับเราก็อินพุตมาตั้งค่าที่อินพุตพลิกว่าเงินสักหน่อยกว้างยาวให้เท่าๆกันครับได้ครับแล้วก็เพิ่มเส้นเกณฑ์ x เกณฑ์ yโอ้ผิดสองครับได้ใช่ไหมครับเราก็มาทำมันให้เป็นรูปหกเหลี่ยมทำไมโพลีกอนจุ่มไปที่มุมมองนี้กด W เลื่อนขึ้นสมมติว่าใช่และใกล้เคียงครับช่างมันเถอะครับตอนนี้เราก็ได้เจ้าพอลีกอนสี่เหลี่ยมมาแล้วเราก็ต้องทำให้มันเป็นแปดเหลี่ยมอ่ะจะทำยังไงครับไม่ยากกดขวาเวกเตอร์เลือกที่จุดกับจุดบนจุดล่างกด R ขยายขยายทั้งบนล่างยังขยายแล้วมันใช่ยังกดคิวออกก่อนครับแล้วก็กดจุดด้านข้างนี้อีกทีครับแล้วก็กดขยายอีกครั้งกด R
ขยายแล้วมันยังดูไม่เหมือนใช่ไหมครับไม่เหมือนไม่เป็นไรทีนี้ก็ต้องมากดที่สี่มุมครับกดคิวก่อนอ๋อแบบนี้ครับสี่มุมสี่มุมครับเลือกตั้งสี่มุมแล้วกดอาร์ย่อมันไม่ใช่ย่อยังไงวะไม่ได้ทำไมผมลืมเนี่ยมันไม่ใช่ย่อเลยหรือว่าผมลืมอะไรไปครับกดออกกดสมูทกด3ดูมันยังไม่เหมือนเหลี่ยมเลยครับมันยังไม่เหมือนมันใช่ยังมันเหมือนไม่ใช่ครับเครียดแล้วครับแบบนี้ดีกว่าจะให้มันเป็นรูปเหลี่ยมก็ลำบากเนาะแบบนี้ย่อเข้ามาย่อด้านนี้ด้วยย่อย่อครับหัวข้างได้ไหมวะได้ครับไม่ประมาณนี้ครับ3กลมดีกดแบบนี้ได้มุมมองครับครับได้แบบนี้นะครับเราก็ไปมุมมองไซส์ครับบายครั้งเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนตำแหน่งกดดับเบิ้ลยูครับอ้าวหายทำไมวะอ๋อผิดครับเดี๋ยวกลับไปมุมมองเดิมเลือกเป็น Object Mode ก่อนครับนำมุมนี้กดเลื่อนกะให้ไม่ต้องตรงมากก็ได้ให้ใกล้เคียงก็ได้รูปทรงครับตอนนี้ยังไม่พิถีพิถันถึงขนาดต้องเป๊ะทุกอย่างครับเลื่อนมารูปทรงใกล้เคียงครับไม่ใช่เพราะใกล้เคียงน่าจะได้ครับประมาณนี้ครับเราก็กลับมามุมมองเพอร์สเปคทีฟเหมือนเดิมอ้าวหายครับเราก็มาทำการยืดคางกันก่อนครับยืดคางคางจุดครับใช่เปล่าหรือไม่ใช่ต้องเลือกแบบนี้ไหมไม่รู้ครับยืดยืดเป็นมุมประมาณนี้นะได้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 เหรอแล้วหลังจากนี้เราจะมาทำอะไรกันรูปทรงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหรือว่าไม่ใกล้เลยครับแน่ได้กด3ดูก็มากลมๆง่ายครับก็มาเพิ่มเส้นกันครับเพิ่มเส้นผมสร้างคีย์ลัดไปแล้วครับตรงนี้ครับไม่ครับหาได้ครับเลือกที่ไหนวะดูก่อน insert edge รูปครับกดครับคอยดูครับเพิ่มเส้นได้ครับเพิ่มเส้นเพิ่มเส้นตรงนี้ครับอีกข้างไม่ต้องเพิ่มก็ได้ไม่จำเป็นครับทีนี้เราก็มาทำตรงขอบตากดคิวทิ้งก่อนครับคิวทิ้งเพิ่มขอบตาเราก็เพิ่มเส้นไปครับเพิ่มเส้นไป
ประมาณไหนนี่ซูมเข้าไปอีกหน่อยเลื่อนครับแบบนี้เพิ่มแบบนี้เพิ่มแล้วก็ประมาณนี้อ้าวผิดอันดูไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยกดคิวทิ้งมันก็หายครับตกใจหมดเลยครับเราก็มาทำใหม่ประมาณไม่จุดครับแล้วกด enter ครับได้แล้วเส้นที่เพิ่มมาเราจะเพิ่มแบบนี้ก็ได้ครับหรือมีวิธีอีกวิธีคงจะลำบากไปเพิ่มแบบนี้ดีกว่าเพิ่มแบบนี้ไปแล้วแล้วเพิ่มไปข้างเดียวแล้วอีกข้างครับเพิ่มไม่ได้ทำยังไงจะให้มันเท่ากันไม่ใช่เรื่องยากครับกดอีกขวาข้างแล้วก็เลือกที่เฟดครับแล้วก็คุมเฟดด้านนี้เสียคุมแล้วกดดีลีทลบทิ้งไปเลยครับก็มาพี่ผ่าค้างอีกทีแล้วก็กดออบเจกต์โหมดครับแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็มาที่เมิร์ดเมิร์ดครับเมิร์ดแล้วก็มามิลเลอร์ครับมิลเลอร์ดูแกนครับแกน x แน่นอนครับไม่บวกก็ลบครับเราลองกดที่บวกก่อนครับแล้วกดแอปพลายครับอยู่อีกด้านไม่ใช่แล้วครับกดกลับครับกลับแสดงว่าอยู่ลบ x แน่นอนครับแล้วก็กดแอปพลายครับได้ครับข้างเท่ากันเป๊ะครับเท่าแล้วแต่มันดูไม่เหมือนหน้าคนสักเท่าไหร่ครับดูไม่เหมือนหน้าคนทำยังไงเดี๋ยวแอปต้องทำการเลือกเอทเลือกเส้นก่อนครับเลื่อนเส้นได้ไหมเลื่อนเส้นขึ้นมาหน่อยครับเลื่อนเส้นแล้วก็กดใหม่ก็ได้ครับเลือกเส้นเสร็จก็ทำให้บุกไปครับเลื่อนทำให้เหมือนเบ้าตาใกล้เคียงยังไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับทีนี้ก็มาเลือกแบบเมตเตอร์จุดครับข้างตากดอาร์คย่อลงมาหน่อยครับประมาณนี้ครับกด3ดูดูเหมือนรูปหัวคนหรือยังน่าจะกลมมากน่าจะได้ครับประมาณนั้นแล้วเราจะมาเพิ่มเส้นตรงไหนต่ออ๋อครับนึกออกแล้วครับเพิ่มเส้นลืมไปอีกแล้วมีเส้นที่ต้องเพิ่มจุดนี้ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ใช่หรือเปล่าเริ่มงงครับสับสนกดคิวทิ้งครับครับเริ่มม่วงครับคลิปขึ้นหัวคนก็เท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับ